สวัสดีครับตัวนี้เป็นแบรนด์ Yobu Japan นะครับน้ำหนัก18ออนซ์นะครับทำเป็นการคอลแลบของร้านทันโต้นะครับกับแบรนด์ Yobu Japan ตอนนี้เป็นกางเกงที่ผมเริ่มแข่งใหม่ๆนะครับตัวนี้เป็นตอนที่ทันโต้จัดแข่งนะครับผมใช้กางเกงแข่ง2ตัวเลยนะครับขนาดประสบการณ์ยังไม่มียังใส่2ตัวนะครับผลที่ได้ก็คือไม่ได้ชนะอะไรนะครับไม่เข้ารอบแต่เข้ารอบแจ็คเก็ตนะครับกางเกงไม่ได้เข้ารอบอะไรก็แข่งจนจบเลยครับผมใช้กางเกงมิสเตอร์ฟรีดอมกับแบรนด์ฟิบูจะแปลนนี่ครับในการแข่งขันแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ต1ตัวกางเกง2ตัวนะครับตัวนี้ก็ใส่จนครบการแข่งขันแล้วนะครับจริงผมก็อยากจะทำคลิปทุกวันนะครับแต่ว่าการรีวิวกางเกงเนี่ยมันจำเจครับมันไม่รู้จะถ่ายอะไรนะเพราะว่ามันบางทีเราก็ไม่รู้จะนำเสนออะไรกางเกงเราก็ให้ดูบ่อยแล้วนะครับให้ดูเยอะแล้วหลายตัวแล้วบางคนที่ก็ทำนะครับเขาค่อนข้างข้อมูลเยอะกว่าผมเองแล้วดูเขาทำน่าสนใจนะครับผมก็เข้าไปดูคนอื่นทำโอ้โหเรารู้สึกว่าเราความรู้เรายังน้อยกว่าเขาเยอะเลยนะครับขนาดผมใส่มาเยอะแต่ว่าความรู้ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายแค่เอาประสบการณ์มาถ่ายทอดเฉยๆนะครับผมไม่เน้นวิชาการเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆไม่ใช่ว่าแกล้งไม่รู้คือเราไม่รู้จริงๆอยากจะทำให้ YouTube มันมีรายได้นะครับแล้วก็อยากจะซื้อกางเกงมารีวิวเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดได้สปอนเซอร์มาเนี่ยบางทีเราไม่กล้าพูดเวลามันอะไรที่เราไม่ถูกใจเราก็ไม่กล้าพูดให้อาจจะทำให้แบรนด์เสียหายได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเสียตังค์ซื้อเนี่ยเราพูดได้เต็มที่นะครับในขอบเขตของเรานะครับไม่ใช่เป็นการโจมตีแบรนด์นะครับนี่ต้องพูดด้วยข้อเท็จจริงว่ามันเป็นอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าเราโจมตีแบรนด์เนี่ยอาจจะโดนฟ้องได้ตัวนี้รางวัลการชนะเลิศของผมเนี่ยยังเหลืออีก2อย่างนะครับยังมาไม่ถึงตอนนี้มาถึงอย่างเดียวคือถ้วยรางวัลนะครับก็เหลืออยู่เสื้อไอรอนฮาร์ทที่ผมสั่งที่ผมเลือกนะครับที่ผมเลือกเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมจะมาบอกว่าเกิดว่าเราชนะหลังจากที่เราชนะเนี่ย10คนเนี่ยนะครับเขาจะส่งลิงก์มาให้เราเลือกให้เราเลือกรางวัลนะครับคือ1ใน10 10คนเนี่ยต้องได้รางวัลแน่นอนนะครับแต่ว่าคนที่ได้ที่1เนี่ยจะเป็นคนที่ได้เลือกก่อนเท่านั้นเองครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครแข่งขันรายการนี้ก็พยายามอยู่ให้1ให้ได้1ใน10นะครับการแข่งขันแจ็คเก็ตก็จะเริ่มอีกครั้งนึงเดือนมกรานะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ติดตามข่าวครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ